ที่ยงหนูไว้ช้านะคะก็จะนอนแล้วก็เคยติดไว้นานมากว่าจะสอนทาเป็นแซกใช่ไหมว่าเป็นแซกทายังไงก็วันนี้พี่เลือกตัว 2.5 มาให้เพราะว่า 1 น้องๆที่ตามพี่เนี่ยไม่ค่อยฟังแล้วชอบใช้ตามที่พี่ใช้ดังนั้นพี่ก็เลยย้อนกลับลงมาที่ 2.5 เพราะว่าพี่ไม่ค่อยมีสิวแล้วด้วยเพราะการที่พี่ทา5มากๆเนี่ยหน้ามันแห้งมากอ่ะกลับบ้านมาเนี่ยพี่จะล้างหน้าก็ขออนุญาตไม่ให้ดูยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวไปตามซื้อกันก็คือจะใช้คลีนซิ่งแบบน้ำพี่จะเป็นคนไม่ใช้คลีนซิ่งแบบแบบน้ำมันอะเพราะว่าพี่อะเป็นคนผิวมันมากแล้วก็พี่จะเป็นสิวง่ายมากเลยถ้าเกิดว่าใช้คลีนซิ่งแบบน้ำนมอะก็ขออนุญาตไม่เช็ดตาให้ดูนะคะเพื่อการประหยัดเวลาไม่งั้นมันจะนานเห็นไหมเนี่ยมันก็จะได้นี่คาแป้งคาบอะไรของเราออกมาแบบนี้ทีนี้แบบเดียวไม่สะอาดหรอกทีนี้ถ้าน้องๆเด็กๆที่ไม่ได้แต่งหน้าล่ะคะถ้าไม่ได้แต่งหน้าทำยังไงบ้างก็ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือว่าโฟมสักหนึ่งครั้งก็ได้มันจะได้แบบล้างคาบมันคาบสิ่งสกปรกออกไปให้หมดอะไรเงี้ยก็ล้างแบบนี้นะคะเช็ดก็ต้นปกติต้องเช็ดตาด้วยนะคะถ้าเช็ดตาเราก็ใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์เช็ดอ่ะเดี๋ยวไว้ทีมหน้าจะมาสอนวิธีการเช็ดเครื่องสำอางออกจากดวงตาแล้วกันพอเนี่ยอ่ะสองแผ่นแล้วเห็นไหมมันก็ยังไม่สะอาดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวอุดตันได้อย่างรุนแรงมากใครแบบว่าพี่คะหนูเป็นสิวอุดตันไม่หายสักทีทำไมไม่เห็นหายเลยคะยาก็ไม่เห็นหายมันไม่หายแน่นอนหรอกถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักคำการล้างหน้าให้สะอาดนะส่วนตัวพี่จะไม่ชอบล้างหน้าด้วยคลีนซิ่งแบบออยล์พี่จะใช้แบบน้ำแบบนี้นะคะกับแบบนมนั่นเองน้ำเป็นไม่ใช่นมสิเป็นแบบโลชั่นซึ่งคลีนซิ่งแบบนี้มันจะมีเยอะมากในทางตลาดก็เลือกเอาที่ชอบใจได้ทีนี้การทาเนี่ยพี่ก็จะทาไม่เยอะจะบีบประมาณเท่านี้นะคะทาบางๆให้ทั่วหน้าทำไมถึงทาบางๆให้ทั่วหน้าก็คือพี่ป้องกันบริเวณที่ไม่เปิดสิวอะป้องกันไม่ให้มันเกิดส่วนบริเวณไหนที่เป็นอยู่แล้วก็ช่วยทำให้หัวสิวเนี่ยมันเขาเรียกอะไรมันหลวมมันผิวหนังบริเวณนั้นมันหลวมปุ๊บหัวสิวมันก็ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นการละลายหัวสิวออกมาแล้วก็กดง่ายขึ้นมันก็จะไม่ช้ำไม่เป็นแผลทีนี้บริเวณที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือร่องจมูกเนี่ยข้างจมูกร่องข้างปากแล้วก็รอบดวงตาเพราะมันจะทำให้เป็นเนื้อเยื่อบริเวณที่อ่อนมากแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจ็บแสบมากนั่นเองค่ะโอเคทาแค่นี้เสร็จแล้วทิ้งไว้แล้วเราก็ไปล้างหน้านั่นเองนะคะแล้วก็อาบน้ำนอนแล้วก็บ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนวิธีการทาดิฟฟารีนแล้วก็การทาครีมบำรุงให้ดูแล้วกันค่ะบ๊ายบาย